เทคโนโลยี AI มีบทบาทในหลายภาคส่วนทั้งการเกษตรการขนส่งและการดำเนินงานของท่าเรือเช่นในนครเทียนจินมีการใช้โดรนเพื่อตรวจสอบการเจริญเติบโตของพืชในช่วงฤดูเพาะปลูกโดยกล้องที่ติดกับโดรนจะแยกแสงออกเป็นความยาวคลื่นที่แตกต่างกันเพื่อให้ได้ข้อมูลของพื้นที่เป้าหมายอย่างละเอียดเช่นความแข็งแรงของพืชความชื้นในดินเป็นต้น ในโรงงานนมอัจฉริยะเซ็นเซอร์จะประมวลผลข้อมูลอุณหภูมิห้องความดันและข้อมูลอื่นๆเพื่อส่งไปยังศูนย์ควบคุมทำให้เจ้าหน้าที่เทคนิคสามารถติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ได้จากระยะไกลศูนย์บริการรถยนต์บางแห่งยังมีบริการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะโดยไม่ต้องพึ่งมนุษย์หลังจากขับรถเข้าไปในที่จอดระบบจะชาร์จและถอดที่ชาร์จโดยอัตโนมัติเมื่อชาร์จเสร็จสิ้น นอกจากนี้การจัดการสินค้าด้วยหุ่นยนต์และรถบรรทุกอัตโนมัติกำลังได้รับความนิยมอย่างมากจากการผสานเทคโนโลยี AI 5G และระบบดาวเทียมไปตู้เข้าด้วยกัน